แนวความคิดพิเศษเนี่ยคิดว่ามันอาจจะช่วยทำให้เราอธิบายปรากฏการณ์หลายอย่างที่เราเห็นนะว่าเรารู้อยู่ว่าเช่นศาลจะมีคำตัดสินคดีการเมืองนี้เนี่ยเราพอเดาได้มันจะออกมายังไงเพราะเราเชื่อว่ามันมีการตกลงอยู่เบื้องหลังกันอยู่นะคะแนวความคิดนี้เนี่ยฉันคิดว่ามันช่วยให้เราอธิบายการเมืองในยุคที่เราอยู่ภายใต้รัฐบาลจากการเลือกตั้งแต่รัฐบาลจากการเลือกตั้งรัฐบาลพลเรือนนั้นแทบจะไม่มีอำนาจในการที่จะควบคุมองคาพยพของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่เราผ่านเราไม่มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยราคานี้เราอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารเนี่ยถามว่ามันดีฟจริงหรือเปล่าไอ้กลไกที่ทำงานในการที่จะบ่อนซ่อทำลายระบบการเมืองแบบเฉกไตเนี่ยนี่คิดว่ามันจงครึ่มมากๆมันไม่ต้องแอบไม่ต้องซ่อนแล้วนะคะเช่นคุณไปดูกองทัพเนี่ยอย่างโครงการตอนนี้เขาประกาศนโยบายประชารัฐไทยนิยมออกมาเนี่ยนี่ว่าเขาพูดชัดเจนว่าเขาต้องการที่เขาไปจัดตั้งหน่วยในการฝึกอบรมชาวบ้านชุมชนเดือนละ4ครั้งทุก 40,000 กว่าหมู่บ้านทั่วประเทศมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการให้ชาวบ้านนี่เลือกตั้งเป็นเลือกคนดีเลือกอะไรซึ่งเราก็รู้อยู่อเจนดาของเรื่องของการเมืองคนดีคืออะไรคือเขาก็ทำอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่ต้องแอบซ่อนไม่ต้องมีคอนสปิเรซีอีกแล้ว